ับสนุนโดยไปไหนไปกัน We Oz ไปต่อได้ทุกทางตาโอ้กอดพี่สาวน้องนาให้หนูแนทเห็นอย่างนั้นเหรอคะค่ะก็อย่างที่พี่พิมพ์ทราบนะคะว่าพี่สาวนาเขาเคยแอบหลงรักคุณนิกรแล้วตาโอ้ก็หน้าเหมือนคุณนิกรพี่สาวนาเขาป่วยทางจิตอะค่ะเขาก็เลยคิดว่าตาโอ้เป็นคุณนิกรที่ฟื้นกลับมาเขาค่ะโอ้ยตา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 โอ้เอ้ยอยู่เป็นโสดมาตั้งหลายปีจะได้เมียแก่ไหมเนี่ยอุ้ยแต่ก็ไม่น่านะคะตาโอ้ฉลาดจะตายแถมได้เชื้อกระล่อนจากพ่อมาเยอะค่ะพี่ว่าตาโอ้เนี่ยคงไม่เสียท่าพี่สาวน้องนาหรอกค่ะนาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันล่ะค่ะแต่นาว่าทางที่ดีเราควรจะรีบจับคู่สองคนนี้ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถึงตาโอ้จะเก่งนะคะแต่พี่สาวนาก็ไม่เบานะคะไม่อย่างนั้นเมื่อวานเขาจะหลอกตาโอ้มากอดให้ยายนัทเห็นได้หรอคะความจริงพี่ก็อยากจะทำอย่างที่น้องนาพูดนะคะแต่น้องนาก็รู้จักนิสัยของพวกลูกๆเราดีว่าหมาพยศแค่ไหนเราจะให้ไปขวาเธอก็จะไปซ้ายเราจะให้ไปซ้ายเธอก็จะไปขวากันนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้อาจจะไม่แน่นะคะหมายความว่ายังไงคะน้องนาที่น้องนาพูดอย่างเงี้ยหรือว่าหนูเน็ตพูดอะไรกับตาโอ้ให้น้องนาฟังเหรอคะยายนะเราไม่ได้พูดอะไรหรอกค่ะแต่ว่านาสังเกตจากอาการนะคะจริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะคะที่พี่สาวนาทำอย่างนี้กับตาโอ้นาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะยายนะรู้สึกยังไงน้องนาหนูน่าชอบตาโอ้จริงเหรอคะโอ้ยดีใจจังเลยเราจะได้เป็นดองกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ว่านาก็ติดอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่พี่พิมพ์ไม่ต้องกังวลนะคะนามีวิธีแก้ค่ะน้องนาติดอะไรเหรอคะแล้ววิธีแก้เป็นยังไงรีบบอกพี่มาเลยค่ะเอาอย่างนี้ค่ะสร้อยข้อมือที่นาตั้งใจจะสั่งให้แนทอะค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพชรเนี่ยนะคะน้ำงามงามเพราะพี่นี่คัดกับมือเองเลยอุ้ยเดี๋ยวนะคะแต่พี่ไม่ให้น้องนาจ่ายเงินนะคะเพราะว่าสร้อยเส้นนี้พี่ตั้งใจทำให้ลูกสะใภ้พี่ค่ะโอ้ขอบพระคุณพี่พิมพ์มากๆเลยค่ะว่าแต่เย็นนี้พี่พิมพ์ว่างไหมคะว่าไงพี่โอ้โหนี่คุยกับพี่ทำเสียงให้มันดีๆหน่อยสิกระโชกโคกฮากจนคิดว่าพี่โทรผิดนึกว่าคุยกับแม่ค้าที่ไหนพี่มีอะไรจะพูดพี่ก็พูดมาสินี่แอมอยู่บ้านใช่ไหมอ่ะคือพี่จะคุยธุระกับนายแม่นะแต่โทรหานายแม่เท่าไหร่เนี่ยนายแม่ก็ไม่ยอมรับสายเลยอ่ะนายแม่อยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะนายแม่ไม่อยู่ออกไปเจรจาค่าตัวผู้หญิงให้พี่อ่ะโอ้แกรถใครอ่ะสวยสวยชีวิตฉันอ่ะจะมีวาสนาได้นั่งรถสวยๆแบบนี้แล้วมีคนขับรถแบบนี้ปะวะคงไม่มีปัญญาหรอกอย่างพวกเราอ่ะถูกหวยก็ได้เปล่าไม่มีเหลือถูกหวยเฮ้ยพี่หนงนี่วะเดี๋ยวนี้นั่งรถหรูขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิตอนหนูที่เนี่ยนั่งรถแท็กซี่อยู่เลยนะคนอื่นมาอ้าวโดนบริษัทไล่ออกแล้วทำไมยังกลับมาอีกล่ะหรือว่าไม่มีบริษัทไหนรับคนก้าวร้าวอย่างเธอเข้าทำงานเธอก็เลยต้องสมสารกลับมาทำที่เก่าเปล่าหรอกค่ะพี่นงพอดีว่าหัวหน้าฝ่ายบุคคลคนใหม่อ่ะเขาตามจุ่มกลับมาทำงานต่างหากค่ะแล้วพี่ล่ะคะมาทำอะไร
จะกลับมาทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอคะเธอเห็นรถคันนี้ไหมเธอรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ตอนที่ฉันทำงานที่นี่อ่ะฉันมีไหมแล้วเรื่องอะไรฉันจะต้องโง่เหมือนคนบางคนที่ต้องกลับมาทำงานในที่เก่าๆที่ที่ทำยังไงก็ไม่มีวันเจริญแล้วพี่มาทำไมอะคะคุณป้าคะคุณป้าสวัสดีค่ะแนทป้ามารับแนทกลับบ้านจ้ะกลับด้วยกันนะรับแนทหรอคะวันนี้มีแต่เพลงเพราะๆเนาะป้าชอบจ้ะค่ะนัดเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้เงียบเปล่าค่ะแล้วเมื่อวานเป็นอะไรอ่ะทำไมไม่เข้าไปหาป้าที่บ้านอ่ะป้ารอตั้งนานพอดีนัดมีธุระด่วนที่ออฟฟิศอะค่ะนัดก็เลยต้องรีบกลับไปนัดตั้งใจจะโทรหาคุณป้าแล้วล่ะค่ะแต่ว่านัดลืมขอโทษนะคะป้าก็เป็นห่วงอยู่กลัวว่านัดจะเป็นอะไรไปกลัวว่านัดจะโกรธป้าหรือเปล่าถึงไม่ได้เข้าไปหาเสียดายนะนัดจะไม่ถามป้าหรอว่าเสียดายเรื่องอะไรแล้วคุณป้าเสียดายเรื่องอะไรอะคะเสียดายที่แนทไม่ได้เจอคนสำคัญของป้าสิแนทจะไม่ถามเลยหรอว่าคนสำคัญของป้าคือใครแต่แนทไม่ถามก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าป้าเองก็ยังไม่อยากบอกไว้รอให้แนทเจอเขาทีเดียวเลยดีกว่าแต่ป้าบอกไว้ให้อย่างนึงนอกจากนัดแล้วก็มีเขาเนี่ยแหละที่ทำให้ป้ารู้ว่าความสุขคืออะไรเดี๋ยวเย็นนี้ป้าขออยู่กินข้าวเย็นด้วยคนนะได้เลยค่ะคุณป้าจริงๆแล้วคุณน้องเขาอยากให้คุณป้าอยู่ทานด้วยทุกวันอยู่แล้วนะคะนั่นรถใครอ่ะรถป้าพิมพ์ค่ะน่าจะเป็นหนูค่ะป้าพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงกลับมาแล้วเหรอสวัสดีลูกคุณป้ามานานหรือยังคะป้าพิมพ์มารอสักพักแล้วล่ะจ้ะลูกหนูแกไม่เห็นไปเยี่ยมป้าเลยนะครับลุงไม่ว่าป้าคิดถึงหนูมากลุงสวัสดีค่ะท่านสวัสดีคุณนงรามคุณนงรามเป็นพี่สาวของนาฮะแล้วนี่คุณพิมพ์ใจเป็นเพื่อนของนาค
คุณแม่ของโอ้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเรียกดิฉันว่าพิมพ์ก็ได้นะคะถ้าทางอายุของเราเนี่ยจะอ่อนแก่ไม่ห่างกันเท่าไหร่อย่าเรียกว่าแม่เลยดีกว่าค่ะพอดีฉันสนิทกับโอ้นะคะก็เลยเรียกคุณแม่ตามโอ้คุณน้องสนิทกับโอ้ได้เหรอคะไม่เห็นแต่โอ้เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะคงจะรอพาฉันไปที่บ้านแล้วก็แนะนำให้รู้จักทีเดียวเลยมั้งคะตาโอ้บอกคุณเหรอคะว่าจะพาไปที่บ้านแล้วก็ไปแนะนำให้ดิฉันรู้จักค่ะเขาบอกพี่อย่างนั้นเหรอนาพี่คิดว่าเธอรู้แล้วซะอีกว่าพี่สนิทกับโอ้แต่ก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนคงเห็นว่าฉันกับโอ้เนี่ยอายุห่างกันเยอะจะสนิทกันได้ยังไงแต่ว่านากับท่านประพบเองเนี่ยก็อายุห่างกันตั้งหลายปียังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เลยเพราะว่าเธอคบกับท่านด้วยความรักไม่ใช่ด้วยอายุและทำไมฉันกับโอ้ถึงจะเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ได้ล่ะจริงไหมแนทอ๋อค่ะพี่พิมพ์คะวันนี้พี่พิมพ์เตรียมของมาให้ยายแนทด้วยไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่ค่ะลืมไปเลยค่ะน้องนาหนูแนทนั่งลุกแล้วมานี่ป้ามีของมาฝากนี่ค่ะนี่ค่ะสร้อยข้อมือเพชรค่ะนี่ป้าเลือกเพชรด้วยมือของป้าเองทุกเม็ดเลยนะคะลูกแนทยื่นข้อมือให้คุณป้าใส่สิลูกคุณป้าแต่แนทว่าไม่มีแต่ค่ะลูกค่ะป้าตั้งใจทำให้หนูแนทเลยนะคะลูกยังไงหนูแนทก็ต้องใส่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยคนที่เสียใจอ่ะก็คือโอ้นะคะเกี่ยวอะไรกับโอ้เหรอคะคือสร้อยเส้นนี้โอ้เขาเป็นคนออกแบบค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงหวานๆอย่างหนูแนทเนี่ยจะต้องใส่สร้อยข้อมือเพชรเม็ดเล็กๆแบบนี้ถึงจะเข้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ย จริงไหมคะคุณพี่สวยลูกใส่แล้วสวยลูกหวังว่าสร้อยข้อมือนี้จะไม่ใช่ของเอาไปจองลูกสาวนาให้ตาโอ้นะคะไม่ใช่เด็ดขาดค่ะน้องนาเส้นนี้พี่ทำให้หลานใส่เล่นๆค่ะแต่ถ้าเป็นเส้นที่จะจองเนี่ยเพชรไม่เม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะอย่างน้อยๆเพชรก็จะต้องสัก20กรัตนะคะถึงจะเหมาะสมกับหนูแนทค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะแน่นอนสิคะน้องนาค่ะเพื่อนหนูแนทเนี่ยพี่ทุ่มเต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะคะอย่าว่าแต่เพชรเม็ดเล็กๆเลยนะคะเศษพลอยเล็กๆพี่ก็ไม่ให้ค่ะฟังแล้วชื่นใจแทนยายแนทจริงๆเลยค่ะที่พี่พิมพ์อ่ะเอ็นดูยายแนทมากขนาดนี้จริงไหมคะพี่นงแนทว่าเราไปทานข้าวกันดีกว่ามั้ยคะวันนี้เรามีอะไรทานเหรอคะคุณแม่วันนี้แม่สั่งอาหารฝรั่งเศสมานะจ๊ะลูกเพราะว่ารู้ว่าป้าของแนทเนี่ยจะมาทานข้าวกับเราด้วยป้าเขาเอาแต่ทำงานจนไม่เคยได้ทานอาหารดีๆแบบนี้ลูกสนับสนุนโดยไปไหนไปกัน We Oz ไปต่อได้ทุกทาง
ในเมื่อผัวของแกเนี่ยยังทิ้งเมียแกแล้วมาเอาแกได้แล้วทำไมผัวแกของแกเนี่ยจะทิ้งแกแล้วไปเอาลูกสาวแกบ้างไม่ได้ฮะใจเรามันเป็นเพียง